นอกเหนือจากบรรดาอาหารของฝากแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันจากจังหวัดนครปฐมก็คือธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนซึ่งมีอยู่หลายสิบร้านและรับออกงานไปทั่วประเทศถือเป็นวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปีตั้งแต่ที่ชาวจีนอพยพเข้ามาค้าขายในเมืองไทยโดยรูปแบบของอาหารและการจัดงานก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากเมื่อก่อนที่เคยมีคนทำอาหารและเด็กเสิร์ฟประจำร้านปัจจุบันตำแหน่งเหล่านี้กลายเป็นแรงงานอิสระที่เลือกจ้างกันตามโอกาสพวกเขามีเครือข่ายที่ติดต่อกันอย่างหลวมๆเวลามีงานก็เรียกใช้กันตามแต่เวลาและร่างกายจะเอื้ออำนวยเพราะการจะประกอบอาชีพนี้ต้องมีการฝึกทักษะทางร่างกายมาอย่างดีทั้งการยกโต๊ะเก้าอี้รวมถึงการจัดเรียงโต๊ะและเสิร์ฟอาหารมาติดตามเรื่องราวและรูปแบบการทำงานของแรงงานอิสระที่ไร้สวัสดิการรองรับแต่ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อทำงานอยู่เสมอในสารคดีกลางเมืองตอนฟรีแลนซ์เด็กโต๊ะอย่าต้มแดดดูเออมันก็จะหลอกหลักกุ้ยด้วยตอนนี้เออแต่อีเมลล่ะจริงๆต้มแดดอยู่ขึ้นไทยพูดแบบโอ้ยโอ้ยผมทำงานตั้งแต่เด็กนะก็ทำไม้ด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับพอจบเรียนก็ทำงานทำโต๊ะน้าชวนไปครับคือเขาชวนไปทำรอบแรกไม่ได้ไปครับเพราะผมว่ามันน่าจะเหนื่อยครับมันน่าจะเหนื่อยมันไปทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นโต๊ะเย็นครับก็เหนื่อยก็เลยไม่ไปครับแต่พอได้ค่าตอบแทนสูงเท่าตัวเงี้ยครับก็เลยไปจริงจัง3ปี 3-4 ปีได้แต่ที่ทำบ้างทำบ้างเรียนบ้างทำบ้างเรียนบ้างก็รวมๆก็น่าจะประมาณเฉพาะทำโต๊ะนะพี่น่าจะประมาณ 8-9 ปีแล้วถ้าแบบทำบ้างทำเรียนบ้างอะไรบ้างแบบทำไม่ทำบ้างอย่างเงี้ยแต่จริงจังเลยประมาณ 3-4 ปีจริงจังคือว่าโต๊ะด้วยงานโต๊ะด้วยงานวัดด้วยเงี้ย 3-4 ปีเราต้องตื่นเช้าครับปกติเราต้องตื่นประมาณ6โมงเงี้ยถ้าเป็นโต๊ะเย็นนะครับ6โมงอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปถึงบ้านโต๊ะประมาณ7โมงถึงแล้วขึ้นของขึ้นเก้าอี้หน้าขาไม่รู้หลักวิธีการยกการอะไรเงี้ยมันเหนื่อยก็คือลองรู้วิธีการยกอย่างนี้ยกนี้ไม่หนักยกนี้หนักอะไรครับต้องยกให้เป็นถ้ายกให้เป็นมันก็เลยหนักไปเลยมีคนสอนมีคนบอกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ครับมันก็คือต้องแบกครับถ้าแบกเยอะแบก20ตัวไงครับแล้วก็ต้องแบกประมาณตัว3ตัว4มันจะไม่หนักครับถ้าแบกตัวแรกมันจะหนักอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับขานี่ก็ต้องยกแบบว่าแค่พอดีครับงั้นมันจะเจ็บทำให้เจ็บแขนเจ็บอะไรแล้วอย่างหน้านะครับเราต้องแบบใช้โยนขึ้นถ้าแบกอุ้มขึ้นนี่มันจะเหนื่อยมากชินแล้วครับพอทำมาเรื่อยๆมันก็เริ่มชินเราทำประจำแล้วแรงมันอยู่ตัวต้องคนไปเจอเมียเก่าเมียใหม่กลับบ้านกันอะไรทั้งหมดเพิ่งเรียนจบมาวันวานนี้เรียนจบมาผมก็มาทำนี่ต่อนะเรียนจบช่างยนต์ครับปวช.เพื่อนชวนเลยตอนแรกแม่ก็อยากให้เรียนก็เลยเรียนพอเรียนไปเรียนไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่อยากทำโรงงานก็เลยเรียนแค่ปวช.ก็เลยออกมาทำงานอิสระทำไปเรื่อยครับทำทุกอย่างผมว่าผมไม่ชอบทำงานโรงงานครับชอบแบบอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ดีกว่าโรงงานมัน
ไปเช้าเย็นกลับก็อยู่แต่โรงงานทำเดิมๆทำซ้ำน่าเบื่อต้องแยกงานได้เลยได้ไหมครับไหนหรอกไม่รู้ผมชอบอิสระมากกว่ามันจำเจอยู่ในโรงงานเช้าเย็นกลับกินนอนเช้าเย็นกลับไปอย่างเงี้ยวนเวียนชีวิตไม่มีอะไรไม่สนุกที่ผมทำอยู่นี่ผมได้เยอะฝ่าผมได้เกือบ 20,000 เดือนผมได้เยอะฝ่าผมว่าโรงงานแต่มันมีสวัสดิการเนี่ยว่าคนเขาชอบสวัสดิการผมไม่รู้อ่ะมันไม่เหมือนกันผมไม่ชอบทำโรงงานเลยไม่ชอบยังไงผมก็ไม่ชอบไม่ทำไปงานต่อมาเงี้ยมันเหนื่อยจริงถ้าไปเที่ยงมาถ้าไปต่อเที่ยงไปต่อเย็นมาแล้วมาต่อเที่ยงเนี่ยอย่างเงี้ยไปต่อกันได้เลยแต่ถ้าไปต่อเที่ยงมาแล้วไปโทรเที่ยงวันต้องกลับมาบ้านก่อนแล้วแต่บางคนเขานอนที่บ้านโต๊ะเลยแต่เราสะดวกกลับมาบ้านดีกว่าจีโซ่โหสุดก็ประมาณ10 กว่าวันทำไม่ได้หยุดทำ10 กว่าวันประมาณ12 วันได้งานเลี้ยงปีใหม่ช่วงปีใหม่ช่วงสิ้นปีใกล้สิ้นปีครับงานเยอะมากมีจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์ยาวเลยครับไม่ทันหรอกครับมันนอกจากว่าไม่ใช่หรอกว่าวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเขาเลี้ยงนาคเลี้ยงพวกตอนเลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบตอนบวชเสร็จเงี้ยฉลองพระใหม่แล้วกลางคืนก็เลี้ยงอีกทีอย่างเงี้ยได้ครับงานในงานเดียวกันคือว่าเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเก็บของตั้งของใหม่ได้แต่ถ้าไปคอร์ทีเงี้ยไม่ได้ไม่ทันแน่นอนยังไงก็ไม่ทันบรรยากาศดีทุกคนส่วนมากก็นั่งเก้าอี้นั่งง่ายครับมันนั่งสะดวกนั่งสะดวกมันต้องนั่งกันนะครับไม่มีที่นั่งข้างหน้าคือให้คนครัวนั่งหน้ารถคือหลังรถคือของเด็กหยกโต๊ะจีนใช่ครับต้องนั่งบนเก้าอี้นะครับนั่งสะดวกดีก็นั่งกันตลอดครับไปไหนไปนครพนมไปศรีสะเกษอย่างเงี้ยนั่งกลางคืนจะโชคดีกลางคืนก็ไม่ร้อนก็นอนกลางคืนอาจจะหนาวด้วยครับรถติดนี่สุดยอดเลยไกลสุดน่าจะเป็นภูเก็ตแต่ว่าที่ไปภูเก็ตนี่คือมีแค่ของครัวครับไม่มีเก้าอี้คือว่าแบบขปูแผงมันรถนอนแบนตำรวจธรรมดาครับประจำเรียกตรวจเยอะตรวจอะไรประจำนครถมโตเยอะเขาเข้าใจครับต้องอย่างนั้นอยู่แล้วI'm not sure.
ก็ถึงก็ลงของเราก็ตั้งโต๊ะของเราก็เป็นแบบอยู่ที่ว่าเราตั้งด้วยแหละครับเราอยู่ที่เราเลือกว่าวิธีไหนตั้งของเราบ้านไปถ้าว่าเราไปบ้านอื่นเราชอบยังไงเราก็ตั้งอย่างนั้นครับแล้วแต่เด็กยกเองครับแล้วแต่ชุดเขาจะตั้งยังไงตามความสวยงามตามความเหมาะสมครับคิดน้าเป็นคนสอนด้วยนะครับน้าคนบอกคนสอนมาประมาณนี้ครับตั้งโต๊ะนะครับตั้งโต๊ะที่สุดประมาณ500ประมาณ 4-500 ตัวแต่คนก็เยอะด้วยตีเป็นว่า1-10อะครับ50โต๊ะก็5คน60โต๊ะก็6คนตีเป็น1-10ครับ50ตัวไป3คนเนี่ยจะเสิร์ฟไม่ทันครับแขกเขาจะไม่พอใจเราต้องประมาณ1-10เนี่ยกำลังดีครับแต่บางบ้านเขาก็เหมาเป็นค่าแรง700 6โต๊ะอย่างเงี้ยครับเน้นแบบคนเยอะแต่ผมของส่วนของตัวผม11ครับกำลังดีคือแบบว่าสมมติถ้าตั้งโต๊ะธรรมดาอย่างนี้ครับก็ตัวละ80 บาทแต่ถ้ามีพวกโบผู้หรือแม่ก็จานรองเนี่ยเพิ่มอย่างละ10 บาทแต่ขึ้นชั้นก็เพิ่มอีกไปแล้วก็มีหน้าวีก็เพิ่มขึ้นอีกคือว่าเพิ่มตามอย่างที่อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าปกติก็มีถ้วยจานช้อนแก้วมาเนี่ยครับก็คิดราคา80 บาทแต่ถ้ามีพวกหน้าวีมียังไงหน้าวีมีโบเงี้ยครับก็คิดเพิ่มขึ้นชั้นก็เพิ่มก็ทำแบบว่าแค่ยังไงให้มันดูเรียบร้อยครับมันดูเรียบร้อยมันดูสวยงามแรกๆเขาก็ให้แบบยกก็4-5ตัวครับ500-600อย่างเงี้ยครับพอหลังๆก็เริ่มทำเองรับเองแล้วก็แบบยังไงเราก็มีลูกน้องมั่งเป็นลูกน้องเขามั่งทำเองมั่งครับก็หลายตัวครับวางงานแรกๆพองานต่อไปก็ไปอีกบ้านไปเรื่อยไปทั่วแล้วครับใครเรียกบ้านไหนโทรตามเรียกเงี้ยครับก็ต้องไปรองานบ้านเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าบางบ้านของงานเยอะบางบ้านมีไม่ตรงกันครับวันธรรมดาก็อาจจะมีมั่งเล็กน้อยถ้าวันไหนคนไม่พอคนขาดเขาก็เรียกไปช่วยไปอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะแบบเพื่อนเราไปทำอยู่บ้านนี้แล้วนี่พอตัวเป็นร้อยอย่างเงี้ยเป็นร้อยตัวครับเขาก็เรียกเราไปช่วยแล้วนี่พอเขาก็ถามว่าเออที่บ้านนี้มีงานเยอะไหมถ้ามาเยอะก็ให้ชวนให้มาทำบ้านนี้อย่างเงี้ยครับแบบบ้านของงานเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาให้โทรมาติดต่อเราว่าวันนี้ว่างไหมว่างไหมครับก็ไปประมาณนั้นนะครับส่วนมากจะติดต่อกับเพื่อนในกลุ่มโต๊ะจีนด้วยกันครับมีรุ่นเดียวกันรุ่นพี่มั่งรุ่นน้องมั่งครับส่วนมากเราจะเอาคนแบกเก้าอี้ได้ก่อนมาช่วยแบ่งเบาเรื่องเก้าอี้ก่อนแล้วเอาเก้าอี้สัก6-7คนมาเนี่ยครับที่เหลือก็เป็นผู้หญิงก็ได้ใครก็ได้เด็กก็ได้อะไรเงี้ยที่เขาต้องอยากทำอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออไปลองทำดูมันได้ตังค์แบบคุ้มนะเออลองดูไหมเขาก็ไปครับบางคนเขาก็มาครับเขามาทำถึงทุกวันนี้ครับแต่บางคนเขาก็หายไปเลยติดต่อเขาบอกไม่ไปไม่ว่างอะไรเงี้ยมีงานมีอะไรเงี้ยเขาก็อ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ใครอยากทำเราก็มาใครไม่อยากทำเราก็ไม่เรียกผมแล้วแต่เขาครับใช่บางคนแบบเออว่าเออว่ามันเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ไหวเขาไม่ทำบางทีบางคนเขาก็เขาว่ามันเหนื่อยมันคุ้มเขาก็ทำบางคนเขาคิดว่าเออมันไปตั้งแต่เช้ากับเกือบเช้าอีกวันนึงถ้าเป็นโต๊ะเย็นนะครับแต่เป็นโต๊ะเที่ยงก็ไปตั้งแต่4-5-3เงี้ยกลับมาก็เย็นอะไรเงี้ยเขาว่ามันไม่คุ้มเขาว่ามันทำงานตลอดเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยทำก็ต้องทำเพื่อนของเพื่อนบางทีก็ทำไปเรื่อยครับทำใครสมัครใจไปก็ไปครับต้องไปต้องหายได้ต้องหายได้ครับว่าทำบางทีโต๊ะเป็นร้อยเงี้ยเราไป6-7คนเงี้ยเราจะตั้งโต๊ะไม่ทันเราจะทำอะไรไม่ทันมันจะงานเขาจะเสียแล้วเขาจะโดนปรับเงี้ย
เดี๋ยวเขาต้องหาคนไปให้ได้ถ้าทางนี้ไม่ได้ก็ต้องติดต่อไปทางโน้นอีกทีเพื่อนชวนเท่าที่มาได้ครับบางคนเขาทำแต่โต๊ะอย่างเดียวเลยนอนรอโต๊ะบางคนเขามีงานมาจุกจิกมั่งทำอะไรไปเรื่องเงี้ยยังปั้นเขาทำมะพร้าวครับทำมะพร้าวพอมีโต๊ะเขาก็ไปโต๊ะเวลาไม่มีโต๊ะเขาก็ทำมะพร้าวใช่ต้องมีงานอยู่แต่ต้องเลือกงานที่ว่าหยุดได้เท่าแก่ไม่ว่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยทำโต๊ะทำคู่กับโต๊ะได้แต่ถ้าเป็นงานประจำหยุดไม่ได้เงี้ยเขาไม่ทำครับมันไม่ค่อยตรงกันคิดว่าถ้าเราทำงานตอนเช้าเลิกเย็นแล้วเวลากลางคืนเราทำอะไรเรานอนเราก็ไม่ได้ตังค์เราไปนี่เราได้ตังค์เยอะกว่าทำงานตอนปกติอย่างนี้ผมว่าคุ้มว่ะ3 วันนี่ 3 วันเนี่ยก็น่าจะประมาณ 2,400-2,500 ถ้าเป็นหัวหน้าก็ประมาณ 3,000 ขึ้นครับถ้าเป็นหัวหน้านี่ประมาณวันละ1,000 ฝ่า 2,000คือว่าเด็กยกได้80หัวหน้าจะได้90นั้นหมายถึงว่าได้จากสมมติโต๊ะ50 ตัวค่าหัวหน้าต้องได้500ต่อโต๊ะโต๊ะละ10 บาทหัวหน้าเป็นคนดูแลเป็นคนคอยไงครับต้องได้กันหัวหน้าจะได้เยอะฝ่าประมาณผมเคยไปงานพันโตครับแต่ว่าเราไปทำหน้าที่แค่ว่าในครัวอย่างเดียวเขาจ้างคนที่อื่นมาแบบเป็นยังไงเขาเป็นเด็กมันดอยเงี้ยเขาเหมาเป็นตั้งโตแทนเราแค่เข้าในครัวพันโตเด็กบนดอยเขามีชุดของคนอ่างทองครับเขาเป็นแบบเอาเด็กพวกที่ว่าไม่มีงานทำเงี้ยรวมเด็กพวกมาครับแล้วก็เอามาทำงานทำโต๊ะครับตามความสมัครใจของเด็กครับที่ว่าไม่มีงานไม่มีอะไรเงี้ยเขารวบรวมมาครับให้มาอยู่กับเขาเขาเลี้ยงรับเลี้ยงกับเลี้ยงแบบมีบ้านให้อยู่อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ทำงานกับเขาอย่างนี้เลยครับเขาก็รับค่าหัวคิวต่างหากบ้านไหนไม่สะดวกบ้านไหนแบบว่าไม่มีเด็กยกจริงๆเราจะจ้างชุดนั้นมาครับมาตั้งโต๊ะให้ตั้งโต๊ะก็เสิร์ฟให้แต่ของครัวเขาไม่ขนเขาแค่ตั้งโต๊ะก็เสิร์ฟอย่างเดียวของครัวนี่เขาไม่เอาเอาแค่นี้ครับคือว่าของเขาเองเขามาตั้งให้เราแล้วก็ของครัวไปทำเขาไปทำเสร็จปุ๊บทำมาแล้วก็ทำวางไว้ให้เขาไปเสิร์ฟเสร็จเขาเก็บจานให้คือเราแล้วเราของครัวเราก็กลับบ้านโต๊ะเขากลับบ้านแยกย้ายคือว่านั่นคือเรียกว่าชุดเช่าอีกทีเห็นไหมว่าอย่างที่ว่าเอาของเช่าต้องเสียสองรอบต้องเสียค่าทางโน้นมาแล้วก็ต้องมาจ้างคนยกของไปอีกเพราะคนครัวเขาจะไม่ยกของเองเขาจะหน้าที่คือแกงอย่างเดียวหน้าที่คือปรุงอาหารอย่างเดียวเขาจะไม่ยกของพวกนี้เองใครยกก็ต้องจ้างเขาอีกทีก็ต้องเสียสองทอดก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับยกด้วยตั้งด้วยอะไรเงี้ยยกของครัวด้วยแต่งตัวให้มันเหมือนคนได้ไปเป็นบ้านครับแล้วบ้านเขาก็เป็นชุดธรรมดาชุดแบบเสื้อยืดธรรมดาเป็นชื่ออย่างเงี้ยครับแต่บ้านเป็นชุดขาวก็แต่งแบบให้มันเป็นเหมือนกันเรียบร้อยดูแบบเรียบร้อยอะไรสักอย่างก็คล้ายๆครับบ้านเขาเป็นเสื้อธรรมดาครับแต่ว่าเป็นชื่อโต๊ะจีนเขาอย่างเงี้ยครับเรื่องเสื้อเรื่องอะไรเขาจัดการให้กินเขาเองเสื้อผ้ากันเปื้อนเขาจัดการให้ก็มีทำ6บ้างครับตอนเดินเดินไปอย่างเงี้ยแล้วมัน6บ้างครับแต่พอหลังๆก็เริ่มชินเริ่มรู้ว่าต้องซ้อนยังไงแล้วมันไม่6แล้วยังไงไม่เลิกแล้วแต่คนแล้วแต่ทักษะคนยกว่าเขาจะยกแบบยังไงให้มันได้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยเยอะเราต้องพลิกแพงไงก็ได้มันไปได้แล้วไม่6อ่ะถ้า6โดนด่าแน่นอน
คือส่วนมากที่ต้องระวังเด็กนะครับเด็กก็ชอบวิ่งแล้วถือถาดเนี่ยเขาเด็กก็ชอบวิ่งมาชนถ้าชนถ้าเป็นของร้อนหกไฟเขาเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนต้องเดินแล้วระวังบางทีเขาก็นั่งๆอยู่เขาก็อยากจะลุกเขาก็ลุกเลยเนี่ยชนถาดเราเนี่ยต้องเดินให้ระมัดระวังซ้ายขวามองให้ดีได้ความสนุกได้ไปเที่ยวเที่ยวไปบางทีไปตามชายหาดตามทะเลไปตามภูเขาอะไรเงี้ยได้ไปดูธรรมชาติความสวยงามอะไรเงี้ยเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยพี่ประมาณนั้นได้ไปเที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยได้ไปหลายที่ที่ไม่เคยไปเงี้ยเคยเข้าไปสนามเสือป่าประมาณนี้แล้วเข้าไปในวังประมาณทำคือทำที่ดีที่สุดนะสนามเสือป่าแล้วนี่ดีพี่ก็เข้าไปแบบว่าตามพวกโรงแรมหรูๆอะไรเงี้ยได้ชมหลายสิ่งหลายอย่างสนุกอยู่ดีก็อยู่โรงงานเยอะพี่โอเคเหรอแป๊บไหมอ่ะหนึ่งลงว่าพาลงแป๊บหนึ่งเลยทางเท่าไหร่หรอกใจขวาปวดเออขอดูเลยโอ้โหขอพาเลยแกรวยเราทำหน้าที่นี้ไหวแล้วก็เปลี่ยนทำหน้าที่อื่นแทนบางคนเขาเป็นเด็กยกมาก่อนพอรู้สึกว่าทำไม่ค่อยไหวแล้วเด็กยกก็จะเข้าไปในครัวไปทำครัวไปเป็นมือเขียงเป็นคนแกงอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่หรือไม่เราก็เป็นแบบว่าคนเรียกคนเรียกเด็กยกมาเงี้ยแล้วเราก็ทำงานที่ว่าเราเท่าที่เราทำได้แทนจากเราแบกเก้าอี้ได้พอเราอยู่เยอะเราก็แบกไม่ได้เราก็ให้คนอื่นแบกเราก็ไปทำพวกลงของจานอะไรเงี้ยแทนแต่มั่นคงผมว่าคิดว่าจะมั่นคงต้องทำได้อีกหลายปีสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง @thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ